9:52 เรื่องเล่าเช้านี้ท่านผู้ชมครับติดตามเรื่องเกี่ยวกับ call center มองมุมหนึ่งเนี่ยนี่เป็นการขยับขยายธุรกิจ call center ผิดกฎหมายเข้ามาในเมืองไทยโดยคนไทยมันน่าภาคภูมิใจไหมเล่าท่านผู้ชมครับตั้งแต่วันที่4ธันวาคมแล้วล่ะช่วงเย็นที่ผบ.ตร.สั่งการให้ตำรวจที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะพลตำรวจตรีธีรเดช ธรรมสุธีผู้บังคับการสืบสวนบช.หัวหน้าชุดปฏิบัติการ PCT 5นำกำลังพร้อมหมายค้นเข้าไปที่ห้องพักในคอนโดนอตติงฮิลถนนแพร่กษาเมืองสมุทรปราการจับกลุ่มคนร้าย4คนด้วยกันท่านผู้ชมครับนายสุพรพงศ์หรือนายแบงค์อายุ31นางสาวทิพวรรณหรือแหม่มอายุ34นางสาวสิริธรหรือสแตมอายุ25นางสาวคณินัทหรือแฟงอายุ32พร้อมของกลางเป็นคอมพิวเตอร์3เครื่องโทรศัพท์มือถือ9เครื่องสมุดบัญชีธนาคาร5เล่มซิมการ์ดโทรศัพท์38อันท่านผู้ชมมือถือ9ซิมการ์ดซะ38มีรายงานว่านี่ผบ.ตร.เขาวางแผนโดยทีมทำงานของท่านนะมีทีมนักวิเคราะห์แผนประทุษกรรมของท่านผบ.ตร.พลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิตติประภัทรนะคะยังไงเหรอทีมนี้เข้าไปวิเคราะห์ข้อมูลก่อนจะเข้าจับกุมนะคะว่าเอ๊ะดูเหมือนจะมีแก๊ง call center กลุ่มใหม่เกิดขึ้นมาในข้อมูลระบบการรับแจ้งความออนไลน์ของทางตำรวจเขารูปแบบไปยังไงหลอกลวงให้หลงรักจากนั้นชักชวนให้ลงทุนและทำภารกิจภายใต้บริษัทปลอมที่ใช้ชื่อว่า e-shipping shopพอไปตรวจสอบดูก็พบว่าทั้ง4คนร่วมกันสร้าง Facebook ปลอมใช้ภาพโปรไฟล์เป็นสาวสวยเลยค่ะแล้วก็มาชวนคนใน Facebook คุยเชิงชู้สาวจากนั้นก็ชวนมาลงทุนเข้ากลุ่ม LINE ชวนเข้ากลุ่ม LINE อ้างเป็นบริษัทที่ชื่อว่า e-shipping shop ซึ่งเป็นบริษัทที่ไม่มีอยู่จริงอะค่ะจากนั้นก็จะทำทีเหมือนกับว่าให้คุยกับผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนที่อุปโลกขึ้นมาหลอกเสนอขายแผนโปรแกรมลงทุนหลายๆแบบอย่างเช่นการท่องเที่ยวการแต่งงานแล้วหลอกให้โอนเงินร่วมลงทุนตามแผนงานต่างๆเหมือนหลอกให้ทำภารกิจอ้างว่าโอนเงินมาแล้วทำภารกิจเสร็จแล้วก็จะได้เงินคืนมากกว่าเดิมท่านผู้ชมกรุณาไปดูเถอะมีการปลอมแปลงตัวเองจากหน้าไหนเป็นหน้าไหนหน้าอย่างนี้เป็นหน้าอย่างนี้ท่านผู้ชมนี่คือในขบวนการนี่ข้อนี้สำคัญใบหน้าจริงแล้วใบหน้าอวตารที่ไปติดต่อใครต่อใครคือหลอกให้หลงก่อนใช่หลอกให้หลงหลอกให้รักเสร็จสับปุ๊บที่รักลงทุนกันไหมนี่ท่านที่เคยตกเป็นเหยื่อท่านต้องดูเรื่องนี้จริงๆเป็นอย่างนี้ครับทุกชมอะหลอกให้รักหลอกให้หลงในกลุ่มไลน์ที่เวลาหลอกให้เข้าไปร่วมเหมือนภารกิจก็คือหลอกให้หลงหลอกให้รักเสร็จปุ๊บลงทุนกันนะลงทุนก็จะมีหน้าม้าเข้ามาเสนอขายแผนขายโปรแกรมโอนเงินเสร็จจับปุ๊บนี่ฮะท่านผู้ชมฮะเกิดประเด็นขึ้นมาในกลุ่มไลน์เขาทำยังไงเขาจะใช้วิธีการก็คือพอเข้ามาเหยื่อคนหนึ่งนะที่เหลือเป็นหน้าม้าหมดเลยในกลุ่มเข้ามาทำคุยอย่างนั้นอย่างนี้โอ้ยฉันก็สำเร็จนะฉันได้มาอย่างนี้โอ้ยฉันทำแบบนี้ฉันก็ได้แบบนี้แล้วก็แบ่งการเอาสลิปการโอนเงินปลอมทำทีได้รับเงินจริงนะที่แท้เนี่ยสลิปปลอมเพราะเหยื่อซึ่งอยู่คนเดียวในกลุ่มไลน์โอ้ยคนมันคุยกันไอ้นั่นก็ได้ไอ้นี่ก็ได้ไอ้นั่นก็ได้โอ้ยยอมโอนเงินลงทุนด้วยความโลภพอโอนเงินเสร็จจับทำทีแสดงข้อมูลโชว์ยอดรายได้เหยื่อเห็นอีกก็คือหน้าม้าในกลุ่มเนี่ยทำกันในขบวนการเนี่ยแต่พอจะถอนเงินเท่านั้นแหละถอนไม่ได้ทำไมอ๋อทำผิดวิธีอย่างนั้นลงทุนเพิ่มต่อไปก่อนท่านผู้ชมรูปแบบของแก๊ง call center เป็นรูปแบบเดียวกับหลายแก๊งที่ตั้งออฟฟิศอยู่ในประเทศเพื่อนบ้านแต่กลุ่มนี้เก่งตำรวจยอมรับสามารถจะรวบรับขั้นตอนออกแบบขึ้นมาเป็นวิธีใหม่ใช้2อันมารวมตัวกันท่านผู้ชมเราเคยเห็นแก๊งหลอกให้รักใช่ไหมค่ะใช่ไหมเราเคยเห็น call center เอาหลอกให้โลภค่ะแต่อันนี้เอา2อันมารวมกัน2 in 1เขาจะคุยต้องให้เขารักก่อนเสร็จสับปุ๊บก็หลอกให้ลงทุนเดี๋ยวต่อไปถ้ายังจับไม่ได้ก็จะมีหลอกให้รักและหลอกให้กลัวมันจะมีหลายวิธีแบบนี้ท่านผู้ชมฮะรูปแบบอย่างที่บอกไปมารวมเป็น2 in 1แล้ว4คนนี้ก็มาอยู่ในห้องเดียวกันบนคอนโดคอมพิวเตอร์แค่3เครื่องใช้คนจัดการแค่4คนแต่ทำระบบหลังบ้านมีการแบ่งห้องไลน์สนทนาระบบแถว1ที่ชักชวนเหยื่อปลอมสลิปด้วยเทมเพลตในโปรแกรม Photoshop
อีกหลายขั้นตอนคือ4คนนี้เนี่ยโอ้ทำโน่นทำนี่ทำโน่นทำนี่ทำโน่นทำนี่ท่านผู้ชมครับสอบสวนแฟงในตัวดีเลยแฟงเนี่ยท่านผู้ชมเดี๋ยวหน้าแฟงขึ้นมาแฟงคณินัทค่ะให้การว่าอย่างไรเคยเป็นพนักงานในแก๊งคอลเซ็นเตอร์ในประเทศเพื่อนบ้านชำนาญมากนี่รู้ไหมความรู้ระดับอาจารย์ตอนอยู่กัมพูชาทำยอดเงินได้เดือนละประมาณ100ล้านตอนนั้นรู้สึกว่าไอ้ตัวเองเราเก่งนะทำคนเดียวได้เงินขนาดนี้แล้วทำไมต้องไปรอรับเปอร์เซ็นต์จากบอสชาวจีนแค่ 3% โลภอยากจะทำเองได้เงินเต็มๆแอบเก็บข้อมูลรูปแบบสคริปต์ของชาวจีนที่เขาทำให้ปกติเขาจะมีสคริปต์ให้ถูกไหมท่านผู้ชมฮะเอามาติดตัวไว้ก่อนเดินทางกลับประเทศไทยเมื่อกันยาที่ผ่านมากลับมาถึงยายแฟงเนี่ยไปจ้างโปรแกรมเมอร์คนไทยที่อยู่ในกัมพูชานะเขียนโปรแกรมให้ 60,000 จ้าง 60,000 ลงทุนและร่วมกับเพื่อนในห้องอีก3คนทำด้วยกันแบ่งรายได้แฟงได้30สุพรพงษ์ซึ่งเป็นแฟนหนุ่มได้อีก30เพื่อนอีก2คนได้คนละ20หวังว่านี่ถ้าตำรวจยังจับไม่ได้นี่คือการเริ่มต้นแก๊งคอลเซ็นเตอร์ประเทศไทยเจ้าแรกโดยคนไทยฝีมือคนไทยเพื่อหลอกคนไทยท่านผู้ชมฮะนี่จะเป็นสตาร์ทอัพขยายกิจการในประเทศไทยแต่ทำไป2เดือนเกมซะก่อนค่ะเราใช้แบบนี้คือมันหาลูกค้าได้ง่ายเนี้ยแล้วมีลูกเลยหรือไหมว่ามาจากไหนเนี้ยลูกพวกเนี้ยอันนี้จะเป็นคนลาวคนลาวจะใช้เป็นลูกอวตารใช่ค่ะแล้วก็จะมีผู้ชายก็คือกองทัพใช่ค่ะถ้ากองทัพแล้วก็เหมือนแบบตีจีบไปคุยกันปกติเนี้ยพอเราสนิทสักพักหนึ่งเนี้ยค่ะแล้วก็จะเหมือนแบบชวนมาทำรายได้เสริมหาได้เสริมว่าเขาสนใจไหมอะไรเงี้ยพอเขาสนใจเราก็จะส่งไม้ต่อให้เขาเลยของหน้าที่ของก็จะมีแค่นั้นที่เขาชวนมานะคุยจีบแบบเหมือนพี่ทำให้ผู้ชายคนนึงหลงอ่ะแค่นั้นเองคุยแล้วก็บอกว่าเออเราไปเที่ยวกันไหมว่างไหมอย่างเงี้ยแล้วก็ไปไม่แค่นั้นก็ชวนเอาหน้ามาคุยชวนมาปุ๊บโอเคอยากไปเที่ยวอยากจีบเธออะไรเงี้ยก็มาลงทุนด้วยพอเริ่มเข้าไปกระบวนการก็จะใช้หน้ามาเออเนี่ยต้องโอนหน้าอะไรเงี้ยถ้าไม่โอนจะถอนไม่ได้แค่นั้นเองพี่แผนงานมีกี่คำสั่งซื้อเราก็ทำให้จบแค่นั้นก็ลูกค้าคิดว่าเออทำสามโอนมาสามครั้งปุ๊บก็จบไม่แต่เราก็จะติดด้วยภารกิจต่างๆว่าไม่ได้นะลูกค้าทำผิดกฎนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยมันก็จะมีข้อปฏิบัติที่ลูกค้าเราก็ระบุไว้ในเว็บไซต์ไงว่ามีข้อปฏิบัติอะไรบ้างคุณทำผิดข้อปฏิบัติคุณก็ทำการปลดล็อกก็แค่นั้นเองปลดล็อกไปเรื่อยๆตามนั้นแค่นั้นวิธีการปลดล็อกก็คือโอนค่ะโอนอย่างเดียวโอนอย่างเดียวค่ะคุณจะปลดล็อกคุณโอนอย่างเดียวนี่ท่านผู้ชมฮะนี่คนที่สำคัญเขาบอกเขาเก่งนี่แหละหัวโจกเขาต้องการจะมาเปิดสตาร์ทอัพคอลเซ็นเตอร์ในประเทศไทยเป็นฝีมือคนไทยเจ้าแรกแล้วเจ้าเดียวในประเทศไทยในเบื้องต้นเอาโนว์ฮาวมาจากเขมรท่านผู้ชมแฟนหนุ่มนี่ไปพบรักกับเพื่อนที่ประเทศเพื่อนบ้านแล้วชวนกันมาทำด้วยกันนะก็อีกคนนึงอะค่ะที่ว่าชื่อแบงค์สุพรพงษ์เนี่ยค่ะแฟนหนุ่มไปเจอกันที่นู่นแบงค์เองก็ยอมรับนะคะบอกว่าตัวเองเคยทำงานเว็บพนันอยู่ที่นู่นเหมือนกันนะคะแต่ว่าเจ้าของเนี่ยเป็นชายไทยได้รู้จักและเป็นแฟนกับแฟนคณินัทคนเมื่อกี้ตอนอยู่ที่กัมพูชาแล้วก็กลับมาทำด้วยกันท่านผู้ชมใครที่เป็นเหยื่อเนี่ยท่านต้องอ่านตรงนี้มันเจ็บปวดนะแบงค์ก็คือสุพรพงษ์เนี่ยมีการสนทนาทางไลน์กับแฟนสาวของเขาซึ่งเอาต้องดูหน้าจริงทางซ้ายอย่าไปสนใจหน้าอวตารทางขวาเขาพบรักกันที่นั่นแล้วกลับมาทำธุรกิจสตาร์ทอัพในประเทศไทยนี่แบงค์ทักไปก่อนทำไรอ่ะเมื่อวานเชื่อได้เหรอฝั่งแฟนสาวน้อยคนนี้บอกอ๋อกำลังจะอาบน้ำเชื่อได้ทั้งสองวันน่ะฝั่งผู้ชายแบงค์บอกเยสเท่าไหร่อ่ะแฟนตอบไม่เยอะหรอกวันแรก 8,000 วันที่2 22,900 ทำไมอ่ะก็ฝั่งตอนนี้แบงค์คงจะเงินหมดอ่ะอยากจะขอเงินแฟงอ่ะตังหมดขอตังหน่อยอะไรประมาณอย่างนั้นแล้วก็มีการส่งข้อความที่หลอกลวงประชาชนคนตกเป็นเหยื่อแล้วก็มีการเขียนนะท่านผู้ชมถ้าคุยแล้วมันเชื่อแล้วง่ายๆอ่ะคุยต่อยังคุยต่อไงก็ได้เชื่อนี่พูดไม่ถูกประมาณว่ามันง่ายเหลือเกินท่านผู้ชมอ่านข่าวนี้แล้วเจ็บปวดคนไทยไม่แพ้ใครในโลกจริงๆนี่สามารถจะเอาโปรแกรม2โปรแกรมหลอกให้รักกับหลอกให้โลภเอามาผสม2 in 1เคราะห์ร้ายที่ตำรวจไทยเก่งกว่าตำรวจเขาบอกว่าอย่างนั้นใช่ไหมใช่ค่ะตำรวจเขาบอกว่าก็เขาทำงานเรื่องนี้มานานหลายปีนะคะแล้วก็บอกว่านี่หัวกะทิเลยดีนะจับได้ตัดไฟแต่ต้นลม
ท่านผู้ชมครับ